สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำตัวแอปที่จะช่วยให้เราอ่านข้อความใน l ล n e หรือโปรแกรม m e s s e n g e r จาก a c e b o o k นะครับโดยที่ไม่ให้คนส่งเนี่ยรู้ว่าเราอ่านแล้วนะครับซึ่งจริงเนี่ยผมเคยทำคลิปลักษณะนี้ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเป็นรายการยอดนิยมอันดับที่2นี้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าแอปตัวนี้ผมว่ามันใช้งานค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ความเสถียรน,นะหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่ากับแอปอีกตัวหนึ่งซึ่ง ผมจะแนะนําวันนี้นะครับผมเคยอัดคลิปไปแล้วแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเหมือนคนไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่วันนี้เลยตั้งใจว่าจะทํารีวิวขึ้นมาอีกครั้งนะครับให้เห็นการใช้งานได้ชัดเจนแล้วก็ง่ายกว่าไอแอปที่ผมวงไว้ตรงนี้เยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับผมปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้ไลน์แอดละกันนะครับใช้ไลน์แอดกับตัวของแอปเอ่อนี่ของตัวเองนะครับก็อีกไลน์ครับ ปกติแล้วเนี่ยเวลาคนส่งมาส่งข้อความมาแล้วครับเราก็จะอ่านนะครับอ่านี่นะครับส่งหาตัวเองนะครับคือถ้ามันเข้าที่เราข้อความเนี่ยมันอ่านจากข้างบนก็ได้นะครับแต่ถ้าเข้าที่หลายๆอันเนี่ยเนี่ยนะฮะพออ่านเสร็จแล้วนะครับด้านคนส่งก็จะขึ้นว่าอ่านแล้วใช่ไหมครับอ่าทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้คนส่งรู้นะครับว่าเราอ่านแล้วทําไงก็เดี๋ยวโหลดแอปมานะครับแอปที่จะแนะนําวันนี้นะครับเข้ามาที่เพจสโตร์เลยนะครับ ค้นหาแอปที่ชื่อว่าออฟ l i n e นะครับออฟ l i n e ตัวนี้เลยนะครับมันจะเป็นภาษาจีนนะครับไม่เป็นไรครับอ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคําสั่งในตัวโปรแกรมนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทีละฟังก์ชันเลยแล้วกันครับขั้แรกเราติดกดติดตั้งโปรแกรมไปก่อนตัวนี้ไม่ต้องรูทนะครับใช้งานได้ทุกเครื่องแน่นอนนะครับไม่ต้องรูทอ่าโหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ ให้อัดสิทธิ์ไปก่อนนะครับเพราะเราใช้ Android เวอร์ชัน6ขึ้นไปเราก็ต้องให้สิทธิ์ไปนะครับโปรแกรมต้องการสิทธิ์ในการเข้าถึงการแจ้งเตือนข้อความต่างๆนะครับกดตกลงไปนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าไม่ให้สิทธิ์ตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่สามารถไปอ่านข้อความที่ได้รับจากไลน์เวลาไลน์ได้รับข้อความใหม่เข้ามาเนี่ยต้องให้สิทธิ์ตรงนี้นะครับต้องให้สิทธิ์ตรงนี้ไปนะครับพอให้สิทธิ์ไปแล้วนะครับตัวโปรแกรม สามารถเลือกได้2โหมดนะครับอันนี้ผมจะทดลองกับตัวลายแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าทำลายได้เม s เ e เจอร์ก็เหมือนเหมือนกันครับขั้นการตอนเตรียมโปรแกรมนะครับทำแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับอ่ะนี้เดี๋ยวผมย่อตัวโปรแกรมไปนะครับอ่ะกลับมาที่ตัวลายใหม่นะครับทดสอบใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเราอยู่หน้าจอเนี่ยถ้าเขาส่งมาทีละข้อความอย่างเงี้ย มันก็อ่านได้อ่านสบายนะครับแต่คนเรามันไม่ได้เฝ้าหน้าจออยู่ตลอดถูกไหมครับจะต้องวางเครื่องไว้เฉยๆบ้างนะครับไปกินข้าวไปทํางานไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลับมาก็แบบข้อความเข้าเป็นสิบเป็นร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองส่งไปในอ,าอ,าอ่านนะครับถ้าเราอยู่หน้าจอตลอดมันก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราก็อ่านทันนะครับเพราะการอ่านลักษณะที่มันขึ้นหน้าจอเนี่ยก็ คนส่งไม่รู้อยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ตาบใดที่เราไม่กดเข้าโปรแกรมไลน์เข้ามาและที่หน้าแชทเข้ามาอ่านเองนะครับมันก็จะยังไม่ขึ้นสเตตัสว่าอ่านแล้วนะครับผมส่งมา6ข้อความนะครับลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าเราทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้หน้าจอปิดไปนะครับแล้วกลับมาข้อความเข้า6ข้อความนะครับเราไม่สามารถไปย้อนอ่านจนครบหข้อความโดยไม่ให้คนส่งรู้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าโปรแกรมปุ๊บมันก็จะขึ้นทันทีนะครับว่าอ่านแล้ว วิธีใช้นะครับหลังจากเราก็ไปเข้าที่ตัวโปรแกรมนั้นแทนนะครับโปรแกรมนี้นะครับออฟไลน์เนี่ยนะครับออฟไลน์เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีขึ้นมาละ6อันนะครับกดเข้าไปนะครับนี่กดเข้ามานะครับอ่านนะครับมันจะขึ้น e read ignore อะไรไม่เป็นไรนะครับช่างมันเราก็ได้อ่านข้อความนะครับอ่านข้อความตรงนี้ไปอ่าีอยนนี้ผมกลับไปดูของลายคนส่งนะครับยังไงครับ ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นว่าอ่านแล้วสบายครับเสร็จแล้วนะครับถามอ่านได้ครบด้วยเดี๋ยวเราผมจะลองกับสติกเกอร์ดูด้วยนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับนี่ครับอ่านสติกเกอร์ด้วยก็ได้นะครับอ่านสติกเกอร์ด้วยก็ได้นะครับตอนนี้พัฒนามาอ่านสติกเกอร์ด้วยก็ได้แล้วครับปีที่แล้วเหมือนยังไม่แน่ใจว่าสติกเกอร์นี้รองรับยานแต่ว่าตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับ เห็นไ,ไหมครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับตัวนี้อ๋โปรแกรมนี้เนี่ยเราสามารถใช้แค่อ่านได้อย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถตอบกลับได้นะครับเพราะว่าเหมือนมีคนเคยถามนะครับในคลิป,ปก่อนๆที่ผมทำมาถามว่าตอบกลับได้ไหมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้แอบอ่านข้อมูลเพื่อไม่ให้คนส่งรู้นะครับ ถ้าเราจะตอบกลับทำไงครับคุณก็ต้องกลับไปเข้าตัวโปรแกรม l ล n e นะครับแล้วก็ไปคุยกับคนคนนั้นในหน้าแชทของเขาแล้วก็ตอบกลับนะครับตรงนี้ออกแบบมาเพื่อให้อ่านเพื่อไม่ให้เขารู้นะครับจะไปตอบกลับไม่ได้นะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับมาดูเซตติ้งอื่นๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับอ่านี่นะครับตรงนี้นะครับที่บอกไปแล้วนะครับก็คือ มี2โหมดนะครับขึ้นอยู่ว่าเราใช้โหมดไหนนะครับเราตั้งโหมดไหนไว้นะครับโหมดนั้นมันก็จะทํางานนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ลอง messenger ให้ดูนะครับใครที่มี messenger ก็ไปลองดูเอาแล้วครับตอนนี้แอปนี้ใช้ได้กับแค่ Facebook messenger กับ l ล n e เท่านั้นนะครับอ่าปุ่มนี้ใช้ทำอะไรนะครับปุ่มนี้ใช้เลือกว่าเราจะใช้แอปตัวนี้ไปจับข้อความของใครบ้างนะครับอาจจะเลือกแค่บางคนนะครับ หรือว่าจะเลือกไว้ทุกคนก็ได้นะครับที่เราคุยอยู่นะครับตรงนี้ปุ่มต่อไปนะครับก็คือถ้าอยากรู้ว่าเขาอยากแบบอยากจะแจ้งไอ้คนส่งแนหะว่าแบบเนี่ยฉันอ่านข้อข้อความหมดแล้วนะก็กดอันนี้เลยนะครับโปรแกรมก็ออกแบบไว้เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็แค่ทําได้แค่แจ้งเข้าไปว่าอ่านแล้วแต่มันก็ไม่มีฟังก์ชันตอบกลับนะครับส่วนอันนี้นะครับก็ อันที่เป็นปุ่มถังขยะนะครับอันนี้เป็นปุ่มถังขยะเอาไว้สําหรับเคลียร์ข้อมูลนะครับเคลียร์ข้อมูลในตัวแอปตัวนี้เองนะครับซึ่งมันจะไม่มีผลกับข้อความที่ส่งมาอยู่ในไลน์แล้วเพราะข้อความในไลน์เนี่ยมันเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของไลน์นะครับมันก็จะอยู่ในแอปไลน์นะครับถึงคุณจะเคลียร์ลบตรงนี้ไปนะครับในไลน์ก็ไม่หายนะครับในไลน์ก็ไม่หายในไลน์ก็ไม่หายนี่นะครับ เห็นไหมครับอยู่ครบครับไม่หายนะครับโอเคครับก็มีฟังก์ชันประมาณเท่านี้อ๋อเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งนะครับในส่วนของโอเคน่าจะครบแล้วครับไม่มีไม่มีอะไรแล้วโอเคก็ขอให้ได้รับประโยชน์นะครับจากแอปนี้นะครับแล้วก็รีวิวครั้งนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่ามีการทดสอบให้เห็นเลยนะครับเพราะว่ารีวิวก่อนเนี่ยผมไม่ได้ทดสอบขนาดนี้นะครับ อ่ะก็ขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยไลค์กับแชร์กันเยอะๆนะครับอย่าลืมกดซั b สไครต์นะครับเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งด้วยนะครับหลังจากที่กดซั b สไครต์แล้วคุณจะได้รับแจ้งเตือนเมื่อเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับช่วงนี้ผมลงคลิปทุกวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ